โดนคดีแน่ประธานวิปรัฐบาลหึ่มฝ่ายค้านหากพาดพิงทักษิณยิ้งไม่กังวลขู่ยื่นนปปชประธานวิปรัฐบาลขู่ฝ่ายค้านซักฟอกพาดพิงทักษิณอุ้งอิงระวังถูกฟ้องไม่กังวลหากถูกยื่นนปปชตรวจสอบซ้ำชี้กรอบเวลาอภิปรายไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายรัฐบาลเมื่อวันที่1เมษายน2567นายวิสุทธ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงการรับมืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152หากฝ่ายค้านพาดพิงถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าไม่จำเป็นต้องเตรียมองครักษ์คอยประท้วงตามข้อบังคับการประชุมสภาหากไปพาดพิงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นประธานในที่ประชุมจะทักท้วงแต่ถ้ายังพาดพิงอยู่ก็ต้องรับผิดชอบผลทางคดีเอาเองไม่ใช่แค่นายทักษิณหรือนางสาวแพทองธารแต่รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆที่ถูกกล่าวหาเพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงได้เหมือนรัฐมนตรีถ้าพาดพิงแล้วไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเสียหายก็เป็นเรื่องปกติที่จะดำเนินคดีอาญาไม่ใช่ว่าปกป้องหรือห้ามพูดถึงแต่ต้องรับผิดชอบผลการกระทําที่ตามมาเป็นแบบนี้มาทุกยุคสมัยส.ส.ในสภาก็เคยถูกฟ้องร้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องนายทักษิณอย่างเดียวนายวิสุทธ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่หากฝ่ายค้านยื่นเรื่องที่อภิปรายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตรวจสอบซ้ำนายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่กังวลเพราะเชื่อว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรผิดและยังไม่ได้ใช้งบประมาณสักบาทนายวิสุทธ์กล่าวอีกว่ามองว่ากรอบเวลาอภิปรายที่แบ่งให้ฝ่ายรัฐบาล4ชั่วโมงฝ่ายค้าน22ชั่วโมงไม่เป็นธรรมเท่าไหร่เพราะดูจากการอภิปรายของสว.ที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีเวลาชี้แจงแค่2นาทีดังนั้นวิป3ฝ่ายต้องหารือตกลงกันอีกครั้งยืนยันว่าไม่ได้กีดกันหรือเล่นเกมตัดเวลาฝ่ายค้านแต่ต้องทำให้ยุติธรรมทุกฝ่าย ปวรวรรณหวดสมราคาเต็ง1ฉลุยตัดเชือกเทนนิสเยาวชนประเทศไทยการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่62ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่1เมษายน2567เป็นการแข่งขันวันที่3ของรุ่นอายุไม่เกิน8ปีและ14ปีไฮไลท์ของวันยกให้การแข่งขันรุ่นเล็กสุดในรายการนี้รุ่นอายุไม่เกิน8ปีประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศปวรวรรณฉัตรมาศหนูน้อยนักหวดจากชลบุรีพกดีกรีมือวางอันดับหนึ่งของรายการลงสนามแข่งขันกับเมตตาศรีวัฒนพลจากสงขลาก่อนจะเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์4-0และ4-0ปวรวรรณผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีนัชชาอินทรสุขมือวางอันดับ3จากสุราษฎร์ธานีที่ชนะนิชชาโพธานันจากกทม2-0 เซต 4-0 และ 4-0 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน8ปีรอบก่อนรองชนะเลิศธนภัทรศรีพุทธานักเทนนิสจากขอนแก่นมือวางอันดับหนึ่งของรายการควงแร็กเก็ตคู่ใจเดินหน้าเข้ารอบต่อไปได้เช่นกันหลังจากหวดเอาชนะกิตติธีผลพนิตรัศมีจากนนทบุรี 2-0 เซต 4-1 และ 4-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพิษแสนบัวหลวงมือวางอันดับ6จากเชียงรายที่หวดชนะณัฐชัยโลหสุวรรณมือวางอันดับ3
จากพระนครศรีอยุธยา 2-0 เซต 4-1 และ 4-2 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน8ปีรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวภาคินศิลปธรรมวานิชกทม.ชนะทีทัศน์ภูวพรสิริสารขอนแก่น 1-45-3 และซูเปอร์ไทยเบรก 10-8 ดัสตินเขียวรักษาชนบุรีชนะพฤทธิ์สชาสกุลพิพัฒน์ภูเก็ต 4-0 3-5 และซูเปอร์ไทยเบรก 10-5 ด้านหญิงเดี่ยวนิจราเอกอมัยผลกทม.ชนะธรัญญาวิสุทธาดานนทบุรี 4-2 4-0 สวรรณรัตน์เครือญาติดีกทม.ชนะคณินทร์ พิทวโรภาสกทม 4-2 4-1 รุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเศรษฐวุฒิปวนาอุดรธานีชนะนปราชญ์ละลายกทม 6-1 6-3 พัชรพลหลีกุลสงขลาชนะศิวกรช่วยกระโทกนครราชสีมา 6-2-1 ปานวัตรเสี่ยงเห็นภูเก็ตชนะทาคาโตชิซาคาอิชนบุรี 6-2 6-1 ยองเจทองรุ่งกทม.ชนะณัฐวุฒิโพธิสุดชนบุรี 6-0 6-4 หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกาชนบุรีชนะพิรยาทรัพย์พันแสนปทุมธานี6-3 6-2 กนกอินวงภูวรักษ์กทม.ชนะทักษยาตันนิติกุลสงขลา 6-2 6-2 แพรวาเทพหัสดินณ์อยุธยากทม.ชนะนวัญญาณภาสวรรณปทุมธานี 6-3 6-2 พลอยทิพย์ธนสิรินวกุลกทม.ชนะสุรพิชญาคล้อยดีเพชรบุรี6-2 7-5 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่วิปรัฐบาลย้ำไม่ตั้งองครักษ์นายกรัฐมนตรีไม่หวั่นแตะทักษิณมั่นใจซักฟอกราบรื่นประธานวิปรัฐบาลมั่นใจซักฟอกหมู่152ราบรื่นไม่ตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีเชื่อชี้แจงได้ไม่หวั่นฝ่ายค้านอภิปรายแตะทักษิณย้ำเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่31มีนาคม2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152จะมีการประสานเพื่อควบคุมการอภิปรายให้อยู่ภายในกรอบอย่างไรโดยนายวิสุทธ์กล่าวว่าตนเชื่อว่าประธานสภาคงจะใช้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านปฏิบัติตามข้อบังคับปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนเข้าใจข้อบังคับอย่าเกินเลยข้อบังคับก็จะไม่มีการประท้วงกันเกิดขึ้นแต่หากเกินเลยข้อบังคับถึงขั้นพาดพิงหรือใส่ร้ายบุคคลอื่นก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการประท้วงไม่น่ามีปัญหาอะไรซึ่งเราได้กำชับสดพรรคร่วมรัฐบาลให้อยู่ในกรอบตลอดเมื่อถามว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าตนเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงได้เพราะ6เดือนที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ใช้งบประมาณเลยเราใช้แค่งบบริหารเท่านั้นนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าซึ่งการยื่นซักฟอกหมู่152ก็เป็นแค่การซักถามและแนะนำเท่านั้นซึ่งเป็นการดีที่รัฐบาลจะได้แถลงผลงานไปในตัวไม่ใช่เรื่องน่าหนักใจหรือกังวลอะไรของฝ่ายรัฐบาลเมื่อถามว่ากังวลว่าการอภิปรายครั้งนี้จะกระทบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์นายวิสุทธ์กล่าวว่า
สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันเฉพาะกลุ่มนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามาประเทศไทยในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณไม่ได้ในรัฐบาลชุดนี้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมคนที่ได้รับการพักโทษไม่ได้มีแค่นายทักษิณคนเดียวยังมีอีก900กว่าคนที่ได้รับการพักโทษซึ่งในที่ประชุมสภาก็มีการถามทั้งกระทู้สดและกระทู้ทั่วไปมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้บ่อยจนเป็นเรื่องปกตินายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าตนไม่ได้หนักใจแทนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตนเชื่อว่าพันตำรวจเอกทวีจะสามารถตอบได้ชัดเจนตนมั่นใจว่าการอภิปรายครั้งนี้ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นขอให้ทุกคนยึดข้อบังคับเป็นสำคัญในการอภิปราย